ชายคนนึงเขาบอกเขาปล่อยห้องให้ PR สาวนางฟ้าสวยมากเลยชาวห้องจริง1ปีผ่านไปหลังๆมาเนี่ยหายไปไม่ยอมตอบไลน์แล้วนิติเขาแจ้งมาบอกว่าพี่ช่วยมาดูห้องหน่อยสิน้ำมันรั่วน้ำมันซึมออกมาพอเปิดห้องเข้าไปเจ้าของห้องต้องเข่าทรุดเพราะคุณผู้ชมดูสภาพทุกอนูของห้องมีตรงไหนสะอาดบ้างแล้วคอนโดแห่งที่ทำเลดีมากนะครับย่านสุขุมวิทคุณผู้ชมเจ้าของห้องเนี่ยก็คือคุณพยุงศักดิ์ก้อนแก้วอายุ43ทำอาชีพนี้มานานแล้วเหมือนกันเขาบอกพี่อาสาคนนี้ทำสัญญา1ปีแต่ว่าหลังจะหมดสัญญาไปแล้วก็มีการจ่ายค่าเช่าอยู่บ้างแล้วนิติบุคคลติดต่อมาเดือนมิถุนายนบอกว่ามีน้ำไหลซึมออกมาพอเปิดเข้าไปเจอสภาพนี้แล้วเขาบอกว่าล่าสุดต้องรีโนเวททั้งห้องเก็บขยะรีโนเวทอีกเพราะทุกอนูอย่างที่บอกไม่มีตรงไหนสะอาดเลยสักตรงนึงค่ารีโนเวทเนี่ย120,000ผู้หญิงคนนี้บอกหนูไม่มีเงินจ่ายเลยค่ะพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานเขาก็เลยบอกว่าเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนจะปรึกษาทนายความในการเอาผิดผู้เช่าแล้วเพราะทำห้องเขาเละขนาดนี้เขารีโนเวทยังไม่จ่ายเงินเขาอีกอ่ะทางนิติแจ้งว่าในห้องเนี่ยมีกลิ่นเหม็นมากแล้วก็มีน้ำเนี่ยไหลเป็นน้ำสีดำครับไหลออกมาเปิดเข้าไปนี่ผมคิดว่าผมไม่เคยเจอห้องพักหรือห้องเช่าอ่ะที่มีสภาพเป็นแบบนี้ครับผมเคยเห็นแต่ข่าวนะครับเห็นแต่ข่าวว่ามีนะครับแต่ว่าไม่เคยคิดว่าจะมามีกับตัวเองอ่ะครับเคยมาเจอปัญหานี้กับตัวเองก็เสียใจครับเคยได้แจ้งเรื่องค่าใช้จ่ายให้เขาทราบตั้งต้นแล้วล่ะว่าทางเจ้าของก็แบกค่าใช้จ่ายอยู่เยอะในการซ่อมนะครับตอนนี้เขาแจ้งว่าเขาไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเงินด้วยไม่มีใครจ้างหรืออะไรเงี้ยครับวันที่เข้าไปตรวจในห้องเนี่ยเราก็เห็นมีซื้อโทรศัพท์เป็นกล่อง iPhone ใหม่ฮะ iPhone 15คือเขาก็เปลี่ยนมือถืออะบ่อยๆเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของเราเนี่ยคือเขาเหมือนไม่อยากรับผิดชอบอะครับดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย